ไปดูการประชุมผู้นำแห่งเอเชียนะคะซึ่งจะมีขึ้น 20-22 เมษายนนี้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะก็ได้กล่าวเปิดการประชุมนะคะแล้วเนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวผ่านทางออนไลน์เปิดการประชุมผู้นำแห่งเอเชียหรือว่าปออ่าวฟอรัมฟอร์เอเชียในวันนี้นะคะจัดขึ้นที่เกาะไหหนานหรือว่าไหหลำทางใต้ของจีนนะคะโดยบอกว่าจีนค่ะคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรแบบฝ่ายเดียวและการขยายขอบเขตอำนาจของอาวุธระยะไกลผู้นำจีนเตือนนะคะว่าในโลกทุกวันนี้การกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวและการยกตนว่าสำคัญเหนือคนอื่นอย่างสุดโต่งไม่อาจใช้ได้ผลตั้งแต่ต้นแล้วการเผชิญหน้าไม่ใช่วิธีการที่ใช้ได้ผลรวมไปถึงการใช้กลยุทธ์การแยกออกจากกันและกลยุทธ์การกดดันต่างๆอย่างเช่นการตัดขาดห่วงโซ่อุปทานก็ใช้ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันนะคะประธานาธิบดีสีกล่าวต่อไปค่ะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพยายามรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลกแต่เศรษฐกิจของจีนนั้นมีความยืดหยุ่นเพียงพอมีศักยภาพมากพอและมีช่องว่างกว้างขวางพอนะคะที่จะจัดการรับมือกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานได้ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นบวกในระยะยาวของเศรษฐกิจจีนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเศรษฐกิจจีนจะสามารถสร้างแรงเหวี่ยงที่แข็งแกร่งต่อการรักษาเสถียรภาพและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดที่กว้างขวางขึ้นให้แก่ประเทศอื่นๆได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะจีนได้ตำหนิมาตรการคว่ำบาตรของประเทศตะวันตกต่างๆรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียแต่ขณะเดียวกันจีนก็ระมัดระวังที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือต่อรัสเซียที่อาจนำไปสู่การที่จีนอาจจะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรด้วยนะคะสำหรับการประชุมผู้นำแห่งเอเชียปออ่าวฟอรัมฟอร์เอเชียหรือว่า BFA ประจำปี2022นี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานค่ะเนื้อหาหลักของการประชุมในปีนี้ก็คือโลกในยุคโควิด-19 และหลังจากนั้นการจับมือกันเพื่อพัฒนาโลกรวมไปถึงอนาคตร่วมกันนะคะโดยมีจุดเน้น6ด้านก็คือการควบคุมการระบาดของโควิด-19 เศรษฐกิจโลกการฟื้นตัวด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเศรษฐกิจดิจิทัลโลกาภิบาลและความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียค่ะมีตัวแทนมากกว่า600คนจาก42ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมการประชุมแบบพบหน้ากันในปีนี้นะคะแต่การประชุมก็จะมีทั้งกิจกรรมทางออนไลน์และการประชุมในสถานที่ค่ะโดยจะสิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่26เมษายนนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ